เรื่องคุณภาพชีวิตก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับคุณพิพัฒน์ที่ต้องตามติดผู้สูงอายุในขณะนี้เองนะครับจะเห็นได้ว่าเด็กวัยรุ่นนะก็ต้องเข้าไปทำงานหาเงินในเมืองหลวงเป็นเรื่องปกติดังนั้นผู้สูงอายุในอยู่ในพื้นที่เนี่ยหากได้รับการช่วยเหลือด้วยเพื่อนพี่น้องก็เป็นเรื่องดีแต่หน่วยงานสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนอย่างเช่นพม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งทางด้านรัฐมนตรีเองนายจุติไกรฤกษ์เองก็อยู่ในพื้นที่นะครับได้มอบหมายสั่งการแต่ผมยังงงๆในถึงจุดว่าเอ๊ะทำไมถึงเข้าถึงไปเห็นคุณยายคนนี้ได้นะครับที่ผมจะนำเสนอที่จังหวัดพิษณุโลกใช่ที่พิษณุโลกนี่เองนะครับซึ่งคุณจุติไกรฤกษ์นะครับเติมฝันคุณยาย80นะครับปลื้มลุงตู่นะฮะซึ่งทำให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยลงไปดูแลคุณภาพชีวิตว่าเป็นอย่างไรทำไมเขาถึงปรับปลื้มนายกประยุทธ์ครับนางสิริทิพย์ภาษีนะครับสมบัติพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ติดตามจิตอาสาของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างซ่อมบ้านและห้องน้ำให้กับนางคิดดีแล้วอายุ80ปีบ้านเลขที่29นะครับอยู่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิษณุโลกนี่เองแหละครับครับทางนี้นะครับนางคิดเนี่ยมีสภาพที่พักอาศัยเป็นฉางยุ้งข้าวไม่มีฝาและห้องน้ำนะครับโดยต้องดูแลเลี้ยงดูนางสาวปราณีดีแล้วอายุ52ปีบุตรสาวที่มีอาการดาวซินโดรมส่วนบุตรคนอื่นๆแยกย้ายไปมีครอบครัวหมดแล้วครับทั้งนี้พมจ.พิษณุโลกได้อนุมัติเงิน 22,500 บาทปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุพร้อมทั้งได้อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกจำนวน 3,000 บาทสำหรับนางคิดยังชีพด้วยการเก็บผักริมรั้วและทำขนมพื้นบ้านขายครับได้รับเงินผู้สูงอายุ800บาทแต่ยังไม่ได้รับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนนางสาวปราณีได้รับเงินเบี้ยความพิการนะครับเดือนละ800บาทวันนี้ครับมีอาการจำใสที่ได้รับการช่วยเหลือสร้างซ่อมแซมโดยกล่าวเพียงสั้นๆนะครับว่าต้องขอขอบคุณลุงตู่นะครับซึ่งต่อมาแล้วครับนายจุติไกรฤกษ์ก็มอบหมายให้ทีมงานออกเยี่ยมเยียนสำรวจความเป็นอยู่ตลอดจนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในเบื้องต้นนะครับซึ่งทราบว่านางคิดดูแลบุตรซึ่งเป็นดาวซินโดรมเนี่ยซึ่งมีอยู่บ้านเป็นฉางข้าวเป็นอะไรเงี้ยสภาพความเป็นอยู่ความมั่นคงก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนจะไปเป็นประเด็นเป็นไงครับทางการเมืองนะคือคุณยายเองนะฮะโดยการสอดส่องของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาสอดส่องเรื่องของคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วนะครับในการเข้าไปพัฒนาในครั้งนี้เองก็เป็นการส่วนที่กำลังกับแรงงานในหมู่บ้านส่วนหนึ่งแล้วก็มีอุปกรณ์ของทางด้านของพม.เองแต่ไปสอบถามที่หลังเฉยๆว่ารู้จักลุงตู่ไหมไม่ใช่ว่าไปชอบลุงตู่เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าทำไมไม่ชอบลุงตู่แล้วไม่สร้างบ้านให้เหรอนะฮะอันนี้เขาฝากขอบคุณมาว่าแล้วก็อยู่ๆทำไมถ้าอย่างนั้นเขาก็บอกว่าขอบคุณคุณจุติสิอันนี้เขาบอกขอบคุณลุงตู่เพราะว่าเนี่ยชื่นชอบแล้วก็เห็นรถของพม.ที่เป็นสีชมพูอ่ะคุณเคยเห็นไหมคุณพิพัฒน์ท่านผู้ชมจะมีรูปเลยใช่รูปคุณจุติแล้วก็มีรูปของนายกด้วยแกบอกว่านี่ไงนายกประยุทธ์ก็เลยว่ามาติดต่อแล้วทำให้คุณที่อยู่ในคุณสิริทิพย์ทางพม.ประจำจังหวัดเองเนี่ยก็ได้สอบถามความเป็นอยู่ซึ่งดูจากที่ผมเล่าให้ฟังกับคุณพิพัฒน์แล้วเขาคงจะเห็นสภาพความเป็นอยู่นะว่าเราควรเข้าเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนใช่ครับแล้วก็เป็นนโยบายหลักของทางรัฐบาลด้วยนะครับที่ไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังถูกต้องครับช่วยกันพัฒนากันไปนะครับ